สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเกลียดงูเห่าป้านเนาะเตือนว่าที่ส.ส.อย่าได้คิดชี้สุดท้ายประชาชนจะลงโทษจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งแรกหลังการเลือกตั้งนำโดยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคตลอดจนกรรมการบริหารพรรคตัวแทนประจำสาขาพรรคและสมาชิกพรรครวมจำนวน289คนร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยพลตำรวจโทวิโรจน์กล่าวก่อนการประชุมว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้จะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแต่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะมีการใช้อำนาจเงินและอำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งแต่ผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจที่พรรคเพื่อไทยมีว่าที่ส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทั้งนี้หลังจากการประชุมในภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแถลงผลการประชุมในวันนี้ว่าวันนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองก่อนมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในพรรคซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์ร่วมกันซึ่งจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับที่หนึ่งที่ประชาชนไว้วางใจและมีว่าที่ส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งโดยสมาชิกทุกคนยืนยันว่าจะรักษาความไว้วางใจของประชาชนที่ได้ให้ไว้และปฏิบัติงานให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจพร้อมย้ำว่าเราต้องรักษาประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่พรรคการเมืองได้เสียงตามเจตนารมณ์ของประชาชนควรจะเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณากันต่อไปขณะที่นายสนอเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยได้พูดกับว่าที่ส.ส.ของพรรคถึงการเลือกตั้งเกี่ยวกับกระแสข่าวสมาชิกพรรคเตรียมลงคะแนนให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งว่าสกปรกที่สุดในชีวิตที่ทำงานการเมืองและเตือนว่าที่ส.ส.อย่าคิดเป็นงูเห่าเพราะสุดท้ายประชาชนจะลงโทษพร้อมกับประกาศลั่นกลางห้องประชุมว่ารังเกียจงูเห่าอย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมได้กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าส่วนตัวเชื่อว่าประชาธิปไตยมีทางออกเสมอวันนี้ต้องให้กระบวนการประชาธิปไตยได้ทำงานสำหรับกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่าส่วนตัวไม่สามารถตอบแทนศาลได้ว่าจะรับคำร้องหรือไม่แต่หากศาลพิจารณาด้วยความเที่ยงตรงปัญหาประเทศก็จะได้รับการคลี่คลายแต่เห็นว่าปัจจุบันแม้แต่คะแนนของการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการยังไม่ประกาศให้รับทราบนั่นแสดงให้เห็นว่ากกต.ไม่กล้าหาญที่จะเผชิญกับความเป็นจริงเพราะปัจจุบันไม่มีกระบวนการใดเลยที่จะไปขัดขวางการประกาศผลการเลือกตั้งของกกต.สิ่งเหล่านี้จึงแสดงให้เห็นว่าเป็นความบกพร่องในการจัดการเลือกตั้งของกกต.ชุดนี้แต่อย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้ก่อนวันที่9พฤษภาคมนี้กกต.จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและหากยังคงดึงดันใช้วิธีของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยได้ทำหนังสือทักท้วงไปแล้วว่าการพิจารณานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและหากกกต.ยังใช้วิธีการดำเนินการดังกล่าวพรรคเพื่อไทยจะฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวของมิ่งขวัญย้ำชัดไม่ร่วมพลังประชารัฐอ้างอุดมการณ์ต่างกันประกาศจับมือเพื่อไทยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
นายสุภดิษฐ์อาการเริกรองหัวหน้าและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ร่วมแถลงข่าวกรณีถูกผู้สมัครของพรรคยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยุบพรรคตัวเองอ้างว่าถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกนายมิ่งขวัญกล่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอยืนยันว่าสถานภาพของตนคือเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ส่วนนายสุภดิษฐ์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกซึ่งนายสุภดิษฐ์เชิญตนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคซึ่งตนยอมรับเงื่อนไขเพราะให้อิสระในการเขียนนโยบายซึ่งตนอยากทำเรื่องเศรษฐกิจจึงเข้าร่วมกับทางพรรคนอกจากนี้นายสุภดิษฐ์บอกว่าตนมีชื่อเสียงจะเสนอเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงคนเดียวและจากนั้นก็ให้ตนเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งจริงๆตนไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าพรรคอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เงื่อนไขและอุดมการณ์ตรงกันจึงยอมรับนายมิ่งขวัญกล่าวอีกว่าก่อนเป็นหัวหน้าพรรคตนได้หารือกับนายสุภดิษฐ์โดยตนบอกว่าการบริหารจัดการภายในพรรคขอแบ่งเป็นปีกซ้ายและปีกขวาโดยปีกหนึ่งคือการออกนโยบายออกพบมวลชนตนจะอยู่ฝั่งนี้ส่วนการบริหารกิจการภายในการคัดเลือกผู้สมัครมอบให้ทีมของนายสุภดิษฐ์ดำเนินการสรุปคือตนออกดีเบตออกหาเสียงโดยภาพรวมส่วนทีมของนายสุภดิษฐ์บริหารจัดการภายในพรรคเรื่องนี้จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่ผมไม่ทราบตอบไม่ได้จะไปสืบสวนราวเรื่องก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.เมื่อถามว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ตนไม่ไปร่วมเพราะว่าได้มีการออกแถลงออกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามตนไม่ได้มีความรังเกียจโกรธพรรคพลังประชารัฐเพราะถือเป็นคนรู้จักในวงการแต่อุดมการณ์ทางการเมืองต่างกันคิดไม่เหมือนกันและการที่ทุกคนบอกมีงูเห่าในพรรคมีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ระหว่างการเจรจากับพรรคพลังประชารัฐตนยืนยันว่าไม่มีและไม่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐรวมถึงไม่ร่วมโหวตชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อและจะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนายสุภดิษฐ์กล่าวว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มเพื่อนสนิทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพูดตรงๆคือช่วยๆกันออกส่วนที่เชิญนายมิ่งขวัญมาร่วมและเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเห็นว่ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพิสูจน์แล้วเห็นว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตมีแนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งพรรคแทบไม่มีเงินสนับสนุนไม่มีการปราศัยไม่มีรถแห่การหาเสียงเกิดจากการใช้เวทีดีเบตต่างๆนายสุภดิษฐ์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องที่มีผู้สมัครของพรรคไปยื่นยุบพรรคอ้างว่าไม่มีการจัดประชุมและมีบุคคลภายนอกครอบงำนั้นตอบง่ายๆว่าเรามีการจัดการประชุมผู้สมัครส.ส.นายมิ่งขวัญก็ถูกเชิญไปอบรมเป็นภาคๆสิ่งที่มีผู้ไปยื่นกกต.ไม่เป็นความจริงการอ้างว่ามีบุคคลภายนอกครอบงำพรรคก็ไม่จริงคนที่ถูกกล่าวอ้างคือเพื่อนสนิทของผมและเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งพรรคเป็นสมาชิกพรรคด้วยพี่ชายของเขาก็เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของเราด้วยและการที่มีผู้ไปยื่นทำผิดข้อบังคับพรรคเราขอดูกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไปนายสุภดิษฐ์กล่าวส่วนโฆษกพรรคเศรษฐกิจใหม่กล่าวว่ามี2ประเด็นที่ผู้สมัครไปยื่นกกต.ยุบพรรคตัวเองคือ1หลังจากไปยื่นแล้วปรากฏว่าช่วงบ่ายวันนั้นมีสมาชิก3รายที่มีรายชื่อเป็นพยานในเอกสารที่ยื่นให้กกต.ได้ยื่นขอถอนชื่อจากการเป็นพยานแล้วเพราะไม่ทราบที่มาที่ไปว่าการไปกกต.เพราะจะไปเรื่องการยุบพรรคของตัวเองสองเจ้าของบ้านที่ถูกอ้างในเอกสารได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยิ่งลักรอดอีกปปช.ตีตกปมลงมติพ.ร.ก.กู้เงินจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเมื่อวันที่16เมษายนปีพ.ศ. 2562เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติตีตกข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคดีกรณีถูกกล่าวหาร่วมกับคณะรัฐมนตรีหรือครม.กับพวกลงมติเห็นชอบในพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำโดยมิชอบ
โดยกรณีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ถูกกล่าวหากับครม.ทั้งคณะกับพวกกรณีลงมติเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทโดยมิชอบและกรณีกล่าวหานายอัมพลกิตติอัมพลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลาเว้นไม่ดำเนินการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาตกไปก่อนหน้านี้คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ไปแล้วอย่างน้อย4คดีได้แก่1คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ใช้ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ตัวเองและรัฐมนตรี2คดีนางสาวยิ่งลักษณ์บริหารจัดการน้ำผิดพลาดจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี25543. คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปปช.ในการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ 4. คดีนางสาวยิ่งลักษณ์ประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงคุมม็อบกปปส.ทั้งนี้ยังเหลือคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนอีก7คดีได้แก่1คดีถูกกล่าวหาร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์แกนนำพรรคเพื่อไทยหัวหน้ากลุ่มวังน้ำยมกรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ล็อต2ที่มีนายบุญทรงเตริยาภิรมย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่1ร่วมกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มเอกชนเครือสยามอินดิก้า2คดีโยกย้ายข้าราชการโดยมิชอบกรณีนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 3. คดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง 4. คดีละเว้นไม่ลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชากรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณกับพวกปราศัยรุนแรงแบ่งแยกประเทศ 5. คดีปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานมวยมาเก๊าผ่านช่อง11 6. คดีร่ำรวยผิดปกติกรณีครอบครองนาฬิกาเรือนละ 2.5 ล้านบาทและ 7. คดีร่ำรวยผิดปกติกรณีเกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าวส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยขย่มยกปู่รอดคดีลงมติพ.ร.ก.กู้เงินจัดการน้ำซัดข้อกล่าวหาวังผลการเมืองเมื่อวันที่17เมษายนปีพ.ศ.2562นางระดาวันวงศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าระหว่างที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและบทสรุปของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะตีความการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ตามที่กตยื่นเรื่องมาอย่างไรนั้นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องก็คือกรณีที่ปปช.ตีตกข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมครม.กับพวกลงมติเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงินบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านเหตุข้อกล่าวหาไม่มีมูลสะท้อนให้เห็นว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยและมุ่งหวังผลทางการเมืองมากกว่าซึ่งไม่ควรนำองค์กรตรวจสอบมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะทำให้นโยบายดีๆต้องหยุดชะงักฉุดประเทศล้าหลังประชาชนเป็นผู้รับความเสียหายแม้การคืนความยุติธรรมให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์และคณะจะล่าช้าไปแต่ได้พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นอย่างชัดเจนการทำหน้าที่ของนางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งก่อนหน้านี้ปปช.ก็ตีตกข้อกล่าวต่างๆไปแล้วถึง4คดีและยังเหลือคดีที่อยู่ในการพิจารณาอีก7กรณีซึ่งก็ได้แต่หวังว่าปปช.จะพิจารณาด้วยความยุติธรรมเหมือนในกรณีดังกล่าวนางระดาวันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าTnews และฐานเศรษฐกิจ.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ